สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำถุงปลูกต้นไม้ใส่ดินจากถุงขยะนะคะมาดูวิธีทำเลยสีนี่แล้วแต่จะชอบเลยนะคะสีดำก็ทำได้สีขาวก็ทำได้แต่ถ้าเป็นสีเขียวไม่แนะนำมันจะบางๆสีเขียวมันจะบางๆนี่เนาะแล้วก็ดูลักษณะของเขาถุงขยะเขาก็จะปิด3ด้านอยู่แล้วเนาะด้านตูดด้านข้าง2ข้างเนาะแล้วก็ดูว่าเราจะตัดขนาดไหนเอาขนาดนี่ก็คือแล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้ก็จะเอาใหญ่หน่อยถุงนึงก็จะประมาณได้ถุงขยะ1ถุงก็จะได้ประมาณ6ตามขนาดนะแต่แอนจะทำขนาดนี้นะคะขนาดประมาณนี้ค่ะจะปลูกแคนตาลูปกับแตงโมอะไรคะลูกสาวมาป่วนอีกแล้วดูดิแม่ทำวิดีโอแป๊บนึงค่ะตัดด้านข้างนะคะตัดด้านข้างอย่าตัดตูดถุงนะตัดด้านข้างถุงจะกลับประมาณนี้ตัดง่ายก็มีกรรไกรไปเลยตรงไปเลยเราก็ไม่ต้องกะว่าต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นเนาะเราก็เอาที่แบบว่าเราพอใช้งานได้ซื้อกระถางมันก็แพงไปเลยทีนี้มันก็จะได้3แผ่นแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะเท่ากันไม่เท่ากันไม่เป็นไรเท่ากันก็ดีที่เท่ากันก็ดีเหมือนกันเอ๊ะรองเท้ามันเสียงดังลูกเดี๋ยวมันจะไม่มีคนได้ยินเสียงแม่นะลูกนะนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะตัวป่วนประจำบ้านพักครึ่งก็จะได้6ถุงแล้วกระถางใหญ่ๆมันแพงเนาะอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าอยู่เมืองไทยมันดีหน่อยหาซื้อง่ายอยู่ต่างประเทศก็อย่างเงี้ยค่ะลองเอาไปทำดูประหยัดได้ด้วยง่ายนิดเดียวทีนี้เราก็จะพามาทำยังไงให้มันติดกัน